บสุวรรณันขอถอนตัวจากละครเพลิงกินรีพร้อมขอโทษแฟนคลับทุกท่านก่อนหน้านี้แฟนละครก็ตั้งตารอกับละครเรื่องใหม่เพลิงกินรีที่มีนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณกบสุวรรณันมาร่วมเป็นนักแสดงนำด้วยล่ะค่ะแต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่ากบสุวรรณันได้ประกาศถอนตัวจากละครเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่ากบได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงสาเหตุที่ไม่สามารถแสดงละครเรื่องนี้ได้และยังขอโทษแฟนคลับทุกท่านด้วยล่ะค่ะซึ่งมีหลายคนถามถึงละครเพลิงกินรีมาว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นสักทีขออนุญาตแจ้งมาเลยค่ะว่ากบคงไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากเจ้า CV ตัวดียังแรงไม่ยอมแผ่วกบเองต้องเลี้ยง2ลิงเองเมื่อไปทำงานคุณยายก็ต้องมาเฝ้าให้ต้องห่วงคุณยายวัย70อัพด้วยออกไปทำงานก็ต้องถอดหน้ากากเกือบตลอดเวลายาวนานถึง 9-10 เดือนเนี่ยเรื่องนี้คุยกันตั้งแต่กันยาปีที่แล้วค่ะแต่ทางทีมก็ยังรออยู่เผื่อ CV จะดีขึ้นก็คือโควิดนั่นเองเนื่องจากไม่เป็นเช่นนั้นเสียดายมากๆต้องขอโทษทุกคนทุกฝ่ายด้วยนะคะที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้ามีโอกาสดีๆเมื่อไหร่เราคงได้เจอกันนะคะเอาเป็นว่าก็รอโอกาสดีๆของสาวกบค่ะ